สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีทองก็จะพาไปดูโครงการ ICS Mid Youth Lifestyle Town หลายท่านก็เรียกกันว่าไอคอนสยามเฟส2ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอคอนสยามเฟสที่1นะครับที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วก็เป็นโครงการที่กำลังก่อสร้างของกลุ่มไอคอนสยามนะครับเขาก็จะก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์การค้าเชื่อมต่อกับอาคารโรงแรมสูง29ชั้นมูลค่าการลงทุนก็อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีศูนย์การค้ามีอาคารสำนักงานให้เช่าแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็มีศูนย์ดูแลสุขภาพตอนนี้นะครับความคืบหน้าการก่อสร้างก็อยู่ที่90%กว่าแล้วโครงการ ICS นะครับก็มีพื้นที่ประมาณ5ไร่ก็ตั้งอยู่นะครับติดถนนเจริญนครสังเกตได้ง่ายนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของไอคอนสยามเดิมที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะรองรับผู้คนนะครับฝั่งกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนบุรีสามารถจะเข้ามาใช้บริการได้นะครับอย่างสะดวกสบายเนื่องจากว่ามีระบบขนส่งมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะมีรถไฟฟ้าแล้วด้วยมาทางเรือก็ยังได้นะครับจุดเด่นนะครับที่สามารถจะดึงดูดนะให้ผู้คนเข้ามาก็จะมี3แบรนด์ดังเลยนะครับอย่างเช่น1ก็คือ Lotus Modern Lifestyleซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่2ไลฟ์สไตล์เฮลท์แคร์เวนิสเซ็นเตอร์จากโรงพยาบาลชั้นนำนะครับศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรที่มีการขยายบริการนอกพื้นที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่อยู่ในศูนย์การค้า3โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินกรุงเทพ ICS เจริญนครโดยจะเปิดให้บริการเป็นสาขาแรกในกรุงเทพจำนวนห้องพัก241ห้องพร้อมที่จะรองรับการจัดประชุมสัมมนาแล้วก็กิจกรรมงานสังสรรค์ต่างๆการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครก็เชื่อมต่อได้จากศูนย์การค้า ICS นะครับมาที่ชั้นจำหน่ายตัวโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีทองก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับไอคอนสยามเฟสที่1ที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการ ICS Mid Youth Lifestyle Town ขณะนี้นะครับก่อสร้างมีความคืบหน้าไปได้มากใกล้ 100% กำหนดจะเปิดในส่วนของศูนย์การค้านะครับช่วงประมาณปลายปี2565นี้และส่วนโรงแรมก็จะเปิดให้บริการช่วงต้นปี2566ก็อดใจรออีกไม่นานนะครับสำหรับโครงการ ICS หรือว่าไอคอนสยามเฟส2ยุคสมัยนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่านะกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเวลาสร้างศูนย์การค้าก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเวลาสร้างศูนย์การค้าก็จะขยายสาขาออกห่างออกไปนะครับเป็นจุดไปนะแต่ในปัจจุบันเวลาเขาจะก่อสร้างศูนย์การค้าเนี่ยก็มักจะทำเป็นอาณาจักรเลยนะเรียกว่ามีครบทุกอย่างนะครับให้ผู้คนเรียกว่าไม่ต้องเดินไปไหนอยู่บริเวณนั้นนะครับตรงนี้มีสินค้าอีกแบบนึงนะครับไปอีกศูนย์การค้าก็จะมีอีกแบบนึงแต่ว่า
เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันก็นำมาฝากกันนะครับโครงการ ICS หรือว่าไอคอนสยามเฟส2นะครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าไอคอนสยามที่ได้เปิดไปแล้วนะครับถนนเจริญนครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวใหม่ๆติดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ